ทำเอาถึงกับงงไม่น้อยเมื่ออยู่ดีๆก็เจอกับข่าวหรือซุ่มคุยสาวคนใหม่อยู่สำหรับพระเอกหนุ่มมากความสามารถอย่างไม่พัทรเดชสงวนความดีโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยพร้อมแจงชัดสถานะกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลด้วยว่าก็ยังไม่มีสาวคนใหม่คือยังคิดถึงแต่เรื่องงานและละครมากกว่าหัวใจก็เรื่อยๆปกติดีเหมือนเดิมส่วนกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนความห่วงใยความรักที่สวยงามก็อยู่ของมันอยู่แล้วมีอะไรก็คิดถึงและปรึกษากันเป็นคนแรกๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมแม้อาจจะเจอกันน้อยลงเพราะจะต้องมาถ่ายละครแล้วยันสาวคุยคนใหม่ยังไม่มีส่วนเรื่องฟิตหุ่นก็ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านและมีสั่งเครื่องมาเพิ่มขำๆเริ่มโดนคุณแม่บ่นแล้วรับแต่ซื้อมาแล้วคุ้มก็ผอมลงทำให้กล้ามชัดขึ้นและบางครั้งจะทานข้าววันละ2มื้อออกกำลังกายเยอะมากลับดูแลรูปร่างปกติอยู่แล้วและจะมีละครเรื่องใหม่ไม่รู้จะเปิดกล้องเมื่อไหร่ก็นัดนางเอกใหม่มาคุยเวิร์กช็อปกันอยู่ขออุบไว้ก่อนแต่เป็นละครฟอร์มดีและเป็นเรื่องเดียวของช่อง7ปีหน้าแบบแนวที่จะเล่นนี้ตัวนางเอกก็เป็นเคมีใหม่ๆไม่เคยเจอกันมาในละครเรื่องอื่นเลยด้วย